เราต้องรู้ว่าทำไมตั้งคำถามในตัวเองว่าทำไมต้องมีการขยายพันธุ์พืชทุกคนรู้ดีว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญต่อชีวิตมนุษย์เราเป็นอย่างมากนะครับนักเรียนรู้จักคำว่ากัจจัยสี่ไหมเคยได้ยินเรื่องกัจจัยสี่มีอะไรบ้างกัจจัยสี่เรากินทุกวันอะไรอาหารอาหารหนึ่งอาหารละสองสองอะไรเครื่องนุ่งห่มครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสามที่เราอยู่ทุกวันอะไรที่อยู่อาศัยสี่เมื่อเราป่วยเรากินอย่างที่เราจะกลับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพืชจะไม่ดีอย่างนี้กับเราแต่ถ้าเมื่อไหร่พืชไม่มีพืชอยู่ในโลกนี้นะเราอยู่ได้ไหมเราไม่มีสี่อย่างนี้เราอยู่ไม่ได้เราจะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้นะครับทีนี้วันนี้เราจะมาดูการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดนะด้วยเมล็ดด้วยเมล็ดด้วยเมล็ดนี่ขยายพันธุ์ในภาชนะในภาชนะเราใช้กระถางสีดำเราใช้กระถางสีดำในการขยายพันธุ์เรื่องแรกนะเรานำกระถางสีดำมารองก้นกระถางด้วยเดี๋ยวเราไปที่เพลงก็ทำเลยนะครับแต่โน้นเดี๋ยวเราไปก่อน
เรารองก้นกระถางด้วยอะไรครับเปิดดังๆเลยครับเปิดดังๆเลยรองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวประมาณนี้นะครับประมาณนี้รองไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้นะครับรองประมาณนี้ทุกคนเห็นแล้วนะครับเสร็จแล้วรองก้นกระถางเสร็จแล้วใส่ดินผสมดินผสมที่เราใส่ที่เป็นดินลงไปนะครับที่เป็นดินลงไปปุ๋ยมะพร้าวไม่ต้องแล้วเอ้ยกับมะพร้าวไม่ต้องแล้วใส่ที่เป็นดินลงไปวัตถุที่จะพบเมล็ดพร้อมแล้วนะครับต่อไปหลังจากนี้เราก็จะทำการพบเมล็ดโดยหยอดเมล็ดลงไปกระถางละ10เมล็ดนะครับคือครูจะจำกัดเมล็ดให้คนละ10เมล็ดนะเป็นเมล็ดพริกเมล็ดพริกนะนี่เป็นเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูสวนนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูสวนนะแบ่งกันก็ได้เอาแบ่งๆกันนะแบ่งกันเอาวางลงก่อนวางมันแบ่งกันคือก็ไม่รู้ว่าถือเมล็ดนะคือเทลงไปไม่รู้ถือเมล็ดแบ่งกันถ้ามันเกินติดเมล็ดก็ไม่เป็นไรใส่ลงไปได้ต้องพอได้เลยเกินแล้ว
วางงางกันนะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยสวยเลยวางเมล็ดห่างกันย้ายชิดกันเกินไปกะว่าให้มันกระจายทั่วกระถางให้มันกระจายทั่วกระถางอันนี้จะมีอีกนะกระจายมีเราก็โรยลงไปบนเมล็ดนะโรยลงไปให้หนาประมาณ1เซนพอนะไม่ต้องหนามากโรยลงไปให้หนาประมาณ1เซนตอนนี้ได้แล้วอันนี้ไม่รู้ของใครเมื่อกี้ผมเชิญไม่ต้องทำแล้วเอาคนอื่นนี่เสร็จไม่ได้เลยทีนี้การรดน้ำคุณจะใช้ฝักบัวในการรดนะทำไมเราไม่ฉีดด้วยสายยางทำไมเราไม่ฉีดด้วยสายยางเพราะแรงน้ำที่ออกจากสายยางเป็นไงมันแรงมากจะไปสร้างความเสียหายให้กับเมล็ดที่เราพบแต่ถ้าเรารดด้วยฝักบัวน้ำที่ออกจากฝักบัวมันก็จะเบาๆแล้วออกเป็นฝอยกระจายไม่ทำให้เมล็ดที่เราเพาะหลายครับลดลงไปลดลงมาดูดิลดอีกตอนนี้น้ำนิดเดียวนักนิดเกินไปปวดประมาณนั้นแหละดินมันเปียกไปแล้วศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ด้วยการพบเมล็ดไปแล้วนะครับทุกคนได้เรียนรู้ว่าขั้นตอนเป็นยังไงทำยังไงเสร็จแล้วมองไปข้างหลังที่เราเห็นนี้อันนี้ก็เป็นต้นไม้ผักสวนครัวทั้งหลายที่เราพบเมล็ดได้นะครับนอกจากเมล็ดแล้วก็มีพวกฟักเขียวฟักทองต้นไม้ดอกต่างๆเป็นดาวเรืองดาวเรืองดาวกระจายนะผักบุ้งผักสวนครัวทั้งหลายนะครับเราก็ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดครับเราไม่สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่นได้นะที่พวกนี้เราขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดครับข้าวมีขยายพันธุ์ด้วยอะไรข้าวไม่สามารถด้วยขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่นได้นอกจากการเพาะเมล็ดข้าวก็ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดด้วยครับซึ่งเป็นพืชพันธุ์ธัญญาที่สำคัญของเรากินทุกวันนะครับเราดำรงชีวิตใช้ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะครับนอกจากคนไทยแล้วประเทศต่างๆในโลกนี้ก็บริโภคข้าวเป็นอาหารในหลายๆประเทศนะครับบางประเทศก็อาจจะใช้ข้าวสาลีแต่ก็อยู่ในประเภทข้าวด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้คงจะนำความรู้อันนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์นะครับอย่างเต็มที่นะครับทีนี้เราสามารถเพาะเมล็ดอะไรได้บ้างนอกจากพริกแล้วนอกจากพริกแล้วบ้านใดปลูกผักกาดบ้างบ้านใดปลูกผักกาดบ้างผักบุ้งเนี่ยทุกพวกนี้ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดทั้งนั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะต้นกิ่งผักบุ้งต้นกิ่งคะน้าต้นกิ่งผักกาดพวกนี้ได้เพราะนั้นวิธีการเพาะเมล็ดตอนนั้นที่จะขยายพันธุ์ทุกพวกนี้ได้ผลพวกนี้ได้
พริกก็เหมือนกันเราไม่เคยเห็นใครที่จะมาตอนกินพริกอยู่นะหรือว่าถ้ากินพริกเหยียบยอดพริกขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเท่านั้นนะส่วนพืชอื่นๆโดยเฉพาะไม้เขียนยืนต้นเราสามารถทำการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่นได้เช่นมะนาวนี่เราตอนกินได้นะเคยเห็นใช่ไหมเมื่อก่อนตอนกินมะนาวแต่ไม่เคยเห็นมั้งมะนาวตอนกินเคยเห็นมั้งยกมือยกมือเลยใครไม่เคยเห็นก็ตอนกินมะนาวเอาเจ้าอมเวลาไปในงานตายชาติที่เอาเจ้าอมตอนกินมาขายใครเคยเห็นมั้งยกมือเลยยกมือเลยยกนะยกได้นี่ยกแล้วคิดว่าหลังจากนี้ไปใครจะไปนำความรู้นี้ไปปลูกอะไรบ้างนำความรู้เกี่ยวกับการพกเมล็ดไปปลูกอะไรบ้างเอาเตรียมทุกคนเตรียมคำตอบกันแล้วตอบมาคนละหนึ่งคำตอบเราจะปลูกอะไรวัดคืออะไรพ่อเล็กอะไรหลังจากนี้ไปอะไรนะกับส่วนตัวนั่นประกอบบอกมาแค่นี้สองสัตว์เนี่ยอะไรแค่นี้สองค่ะส่วนตัวที่เราสามารถต้มเมล็ดได้มีอะไรบ้างหนูเล็กแตงครับแตงเตงปลาคือมะเขือเทศมะเขือเทศเห็นไหมเพื่อนตอบได้มะเขือฮะข้าวโพดอะไรอีกเยอะแยะนะกูไม่สามารถกล่าวได้มีเยอะแยะมีหลายฟักทองได้ตัวฟักยาวได้ฟักกวางตุ้งได้อะไรอีกพวกนี้ฮะอะไรนะฟักกาดขาวไม่ได้ยินเลยก็พูดได้ไงผักกาดขาวผักกาดขาวโหระพาใบกะเพราคะน้าเรารู้จักพูดพวกนี้ดีนะครับส่วนมากแล้วต้องขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเราจะขยายพันธุ์ด้วยที่อื่นนั้นคงทำได้ยากนะโอเคครับสำหรับการเรียนภาคปฏิบัติต้องภาคปฏิบัติต้องภาคทฤษฎีในวันนี้เราก็ขอสรุปลงเพียงแค่นี้นะครับใครมีข้อสงสัยหรือปัญหาอะไรสามารถตอบถามได้นะครับมีไหมครับให้ทุกคนนำความรู้วันนี้จากที่ได้ในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันของตนเองด้วยนะครับครับขอบคุณครับนักเรียนทั้งหมดจำได้ดังๆเลย